สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ12เทคนิคที่ผมใช้ canva.com เนี่ยในการสร้างปก YouTube นะครับมีขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่ canva นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกนะครับพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับ YouTube นะครับนี่นะครับ thumbnail นะครับนี่มันก็จะมีขึ้นมาให้เห็นไหมครับ YouTube thumbnail นะครับเราก็คลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับตัว YouTube เนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบบนะครับมีเทมเพลตอ่ะให้เราเลือกใช้ได้อยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับเนี่ยมันมีแพทเทิร์นนะครับเราเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ดูแล้วไม่ถูกใจอยากจะสร้างเองนะครับก็กด create a blank YouTube thumbnail นะครับอันนี้เลือกจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของผมเองนะครับผมก็เนี่ยครับสร้างง่ายๆนะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรพวกนี้หรอกครับก็ทดลองทำเองแล้วก็ออกมาแล้วมันดูโอเคนะครับผมก็ไม่ได้ไปจ้างนะครับเนี่ยผมทำเองหมดเลยนะครับอันนี้เทคนิคแรกนะครับที่จะมาแนะนำกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เท็กซ์นะครับก็ไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีเท็กซ์นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเนี่ยครับใหญ่กลางเล็กนะครับผมลองเลือกอันใหญ่ๆดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็เลือกนะครับฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเลือกตามที่เราต้องการนะครับสมมติผมเลือกฟอนต์สารบัญนะครับแบบนี้นะครับเทคนิคแรกเนี่ยก็จะมาแนะนำในเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็คือเนี่ยครับมันจะมีคำว่าเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับเราก็เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับเลือกแบบมีเงานะครับอันนี้ก็จะมีเงาขึ้นมาละนะครับเดี๋ยวลองปรับขนาดนะครับปรับขนาดให้เป็นสัก80นะครับโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะมีเงาขึ้นมาเห็นไหมครับเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูนะครับเป็นลิฟต์นะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีแบ็กกราวด์ที่เป็นเงาๆขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เลือกเป็นฮอลโลนะครับนี่นี่ก็คือการปรับแต่งนะครับให้มันดูมีสีสันนะครับซึ่งถ้าเงาข้างหลังเนี่ยเราไม่ชอบนะครับเราจะเปลี่ยนสีนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับนี่นะครับเลือกมันก็จะเปลี่ยนสีข้างหลังไปนะครับส่วนนะครับถ้าเราเลือกอะไรสักอย่างนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับoffset นะครับ direction นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูก็ได้ครับเนี่ยเงามันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะให้มันเบลอไหมนะครับเบลอนะครับฉากหลังมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับ transparency นะครับนี่เข้มไม่เข้มนะครับนี่เราก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแรกนะครับการใช้ตัว text นะครับใน effect ให้มันดูแบบว่ามีมิตินะครับอันนี้เทคนิคที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะให้นะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันมีสีนะครับมันมีฉากข้างหลังนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เลือกมาที่ตัว text ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือก effect แบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับสังเกตนะครับเวลาเราเลือกอย่างนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมครับ background นะครับเราเลือก background นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะมีขอบข้างหลังละนะครับเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับสีเขียวเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้มันขอบมันเหลี่ยมโค้งนะครับกลมๆนะครับนี่เราเลื่อนได้หมดเลยนะครับนี่นะครับให้มันสีจางๆนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับมันจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะพลิกซ้ายพลิกขวานะครับได้หมดเลยนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการที่เราทำให้ข้างหลังมันมีสีนะครับเทคนิคต่อไปนะครับก็เราจะทำตัวหนังสือแบบนี้นะครับตัวหนังสือแบบนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วผมก็เลือก text ออกมานะครับแล้วผมก็อยากจะได้ตัวนะครับกรอบข้างหลังนะครับนี่ผมก็เลือกไปที่ตรง element นะครับผมก็เลือกตรง shape นี่นะครับนี่นะครับผมสามารถเลือกรูปแบบได้หลายรูปแบบเลยนะครับเห็นไหมครับผมลองเลือกรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วผมก็ให้มันมาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับซึ่งนะครับเราสามารถนะครับปรับแต่งสีนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีแถบสีอยู่นะครับก็เปลี่ยนสีได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็ไปเลือกเล่นได้เลยนะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็ลบไปนะครับแล้วเราก็เลือกอันอื่นนะครับเลือกสี่เหลี่ยมมานะครับเปลี่ยนสีนะครับนี่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ได้แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะได้ตัวฉากหลังนะครับแล้วมันเป็นสีแบบไล่สีนะครับก็เราก็ไปที่รูปภาพนะครับตรงนี้นะครับตรงโฟโต้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่านะครับ gradient นะครับเนี่ย gradient แบบนี้นะครับมันก็จะมีแบบฉากหลังนะครับแบบไล่สีมาให้นะครับเนี่ยเราชอบอันไหนนะครับเราก็เลือกดูนะครับอย่างผมชอบสีส้มแบบนี้นะครับนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบว่าฉากนะครับแบบไล่สีสันนะครับแบบนี้มันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับ
นี่แบบนี้ก็ได้นะครับเทคนิคถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะอัปโหลดรูปภาพนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปนะครับเราก็จะเลือกอัปโหลดตรงนี้ถูกไหมครับนะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราอยากจะอัปโหลดแบบเร็วๆเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากมาวางอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะลากแบบนี้ก็ได้นะครับลากลงไปที่นี่แบบนี้นะครับก็คือลากแล้วก็วางนะครับลากแล้วก็วางนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยโหลดรูปภาพเร็วขึ้นนะครับเทคนิคถัดไปนะครับก็คือการที่เราจะทำรีมูฟแบ็กกราวด์นะครับอย่างเช่นนะครับผมลองหารูปภาพนะครับผมเอารูปภาพมาสัก1คนนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วผมต้องการที่จะทำให้ฉากหลังมันเบลอนะครับนี่เมื่อก่อนผมใช้ remove.bg นะครับตอนนี้ผมใช้ตัวนี้แทนนะครับก็ไปที่ edit image นะครับเสร็จแล้วก็เลือกนะครับ background remover นะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับเราก็ดึงรูปนะครับ double click ที่รูปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีนะครับลากขึ้นลากลงแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับเราก็จะได้ฉากหลังนะครับที่ไม่มี background แล้วนะครับเรียบร้อยละทีนี้ถัดไปนะครับเราก็จะทำให้ตัวนะครับรูปภาพเนี่ยนะครับมีขอบขาวนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็ให้เราไปที่นะครับกดเลือกที่รูปนะครับแล้วก็ edit image นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็เลือกตรง shadow นี่นะครับ shadow แล้วก็ glow นะครับเลือก glow นะครับแล้วตรง glow เนี่ยนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นรูปโซ่อะไรสักอย่างนะตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับขอบเนี่ยเราจะเห็นว่าขอบมันจะเป็นสีดำใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเราเริ่มเป็นสีเหลืองนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำให้มันเข้มขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็เลือกเบลอนะครับให้มันเป็นศูนย์นะครับ transparency เนี่ยนะครับเราก็ให้มันเต็มร้อยนะครับนี่นะครับเราก็จะเริ่มเห็นเป็นสีเข้มๆแล้วนะครับ size นะครับเราก็เลือกให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับถ้าคนที่ทำปกนะครับ YouTube บ่อยๆก็จะเห็นว่านะครับก็นิยมทำแบบนี้กันนะครับนี่ได้แล้วครับถ้าเราพอใจนะครับเราก็กด apply หรือว่าเราก็คลิกเมาส์ตรงไหนก็ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีขอบขึ้นมาละนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้ขอบเนี่ย2ชั้นเนี่ยทำยังไงนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็กดที่ edit image นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ shadow นะครับถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยครับ shadow นะครับแล้วก็ glow นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกคลิกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับขอบด้านนอกเราจะเอาสีอะไรดีนะครับเอาสีดำก็ได้นะครับสีดำก็ทำเหมือนเดิมนะครับปรับ transparency นะครับให้มันเต็มๆนะครับแบบนี้แล้วก็เบลอก็ให้มันลดลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ขอบ2ชั้นนะครับจะทำกี่ชั้นก็ได้นะครับ 3-4 ชั้นเนี่ยจัดเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ขอบแบบนี้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำนะครับในเรื่องของการที่เราจะเอารูปเนี่ยนะครับให้มันมีเงานะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอลบฉากหลังก่อนนะครับโอเคนะครับก็สมมุติว่าใครที่แบบว่าลบฉากหลังออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วอยากจะให้ตัววัตถุนี้นะครับตัวรูปเนี่ยมันมีเงานะครับทำยังไงนะครับก็คลิกไปที่รูปนะครับแล้วก็เลือกนะครับกด edit image นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับก็มาที่ shadow เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรง drop นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเงาโผล่มาข้างหลังแล้วนะครับคลิกเข้าไปอีกทีนึงนะครับคลิกไปที่ drop อีกทีนึงนะครับนี่นะครับเราก็เนี่ยเลื่อนได้นะครับ offset นี่นะครับให้มันเงามันตกไปทางไหนอะไรงี้นะครับเปลี่ยนมุมนะครับอันนี้ก็เผื่อใครที่ทำพวก Shopee Lazada นะครับแล้วอยากจะให้มันดูภาพมันดูมีมิตินะครับนี่ก็ทำได้ละนะครับนี่คือการทำเงาที่วัตถุนะครับต่อไปนะครับสมมุติว่าถ้าผมอยากจะปรับตำแหน่งนะครับนี่นะครับเราวางแบบนี้นะครับเนี่ยผมร่างแบบนี้มานะครับกระเป๋าอ่ะมันอยู่ข้างหน้าผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมอยากจะให้มันไปอยู่ข้างหลังนะครับวิธีทำก็คือนะครับเราก็คลิกที่รูปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกขวานะครับแล้วเราก็เลือกนะครับนี่ send backward นะครับมันก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังแทนนะครับจะให้มันมาอยู่ข้างหน้าก็ bring to front นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็คือให้มันมาอยู่ข้างหน้าข้างหลังนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับอย่างแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ตัวหนังสือเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังนะครับผมก็คลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ send นะครับ send to back นี่นะครับตัวหนังสือมันก็จะไปอยู่ข้างหลังต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ background นะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มี background ใช่ไหมครับแล้วผมต้องการให้มันมี background นะครับผมก็ไปที่ photo นะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าอันไหนนะครับที่มันสวยงามนะครับผมลองเลือกขึ้นมาสัก1อันนะครับนี่นะครับแล้วผมต้องการให้ภาพนี้เนี่ยเป็นฉากหลังนะผมก็คลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก set image as a background นะครับนี่นะครับ
แค่นี้ก็เสร็จละแล้วผมต้องการปรับขนาดนะครับแบ็กกราวด์ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ผมต้องการนะผมก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่ตัวรูปแบ็กกราวด์แบบนี้นะครับแล้วผมก็นะครับนี่นะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก็วางในตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคละนะครับถ้าแฮปปี้แบบนี้แล้วก็โอเคนะครับก็เรียบร้อยละเทคนิคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการที่เราสร้างเอาไว้แล้วแบบนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็นเทมเพลตของเรานะครับก็คือเราก็ไม่อยากจะให้มันไปแก้ไขไปบ่อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถล็อกนะครับล็อกให้มันเป็นห้ามขยับอะครับก็คลิกที่รูปแบบนี้นะครับสังเกตนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นรูปกุญแจอยู่ด้านบนนี่นะครับกดล็อกนะครับทีนี้เนี่ยมันจะขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันจะขยับไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็คือการล็อกรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อกนี่นะครับเราก็เลือกที่ตัวหนังสือนะครับแล้วเราก็เลือกแบบนี้นะครับนี่กดล็อกนะครับเนี่ยทีนี้มันก็ขยับไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นการที่เราเหมือนกับว่าทำอะไรเอาไว้แล้วแบบนี้นะครับเนี่ยทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะให้มันขยื่นไปขยื่นมานะครับเราก็ทำการล็อกนะครับส่วนเราจะปลดล็อกยังไงนะครับก็คลิกไปที่รูปแล้วก็ทำการปลดล็อกนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยละนะแล้วถ้าเราชอบแพทเทิร์นนี้นะครับเราอยากจะทำซ้ำนะครับเราก็สามารถนะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทำซ้ำนะครับทำซ้ำแบบเดิมนะครับตรงนี้เรียกว่าดูพลิเคทนะครับก็ได้ละนะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการทำปกตั้มเนลของผมเองนะครับซึ่งนะครับผมก็พยายามทำให้มันดูง่ายๆนะครับนี่นะครับเน้นที่เรื่องของแคปชั่นเรื่องของจุดเด่นที่จะให้คนเห็นมากกว่านะครับว่าเนี่ยอย่างแคปชั่นผมเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่คนจะเห็นจะอ่านนะครับแล้วก็สรุปแล้วก็อยากจะคลิกนะครับนี่นะครับก็ลองไปดูนะครับลองไปใช้เทคนิคต่างๆที่ผมบอกนะครับแล้วก็ลองทำกันดูนะครับทั้งหมดก็คือ12เทคนิคนะครับที่ผมได้เอามาใช้ในการทำปกนะครับด้วย canva.com จริงๆแล้วเนี่ย canva เนี่ยมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำวิดีโอก็ได้นะครับทำ e-book นะครับทำ presentation ทำ infographic นะครับทำได้เยอะมากมายนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับเราสามารถหาเงินจาก canva นะครับได้จากการที่เราเอาไปรับจ้างใน fiverr fastwork นะครับ upwork ต่างๆครับหรือว่าเราจะเอามาใช้เองก็ยังได้นะครับนั้นเนี่ยนะครับเครื่องมือมีประโยชน์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ไปฝึกนะครับแล้วก็ทดลองใช้กันนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับช่วยผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ